กลุ่มญาติของนายนวมทองไพรวันและกลุ่มคนเสื้อแดงประมาณ40คนนำโดยนางธิดาถาวรเศษรักษาการประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.และนายแพทย์เหวงโตจิราการรวมทำพิธีรำลึกการจากไปของนายนวมทองไพรวันวีรบุรุษประชาธิปไตยที่บริเวณสะพานลอยด้านหน้าสำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐซึ่งเป็นสถานที่ที่นายนวมทองผูกคอตายเมื่อวันที่31ตุลาคม2549หรือเมื่อ5ปีที่แล้วพิธีรำลึกเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ 9:30 นาทีโดยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับนายนวมทองจากนั้นผู้เข้าร่วมงานจึงร่วมกันจุดเทียนแดงและนำดอกกุหลาบสีแดงไปวางบริเวณเสาของสะพานลอยฝั่งหน้าสำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐซึ่งเป็นที่ตั้งรูปปั้นจำลองนายนวมทองขนาดเล็กที่มีเลือดของคนเสื้อแดงผสมอยู่หลังจากนั้นมีการเลี้ยงพระเพลที่สำนักงานวิทยุชุมชนแท็กซี่ในซอยวิภาวดี3นางบุญชูไพรวันภรรยาของนายนวมทองเปิดเผยว่าเธอภูมิใจมากที่ได้เป็นภรรยาของนายนวมทองและขอบคุณผู้ที่มาร่วมงานทุกคนที่ยังไม่เคยลืมกันแต่เราเองเราภูมิใจนะแต่เราไม่รู้จะพูดยังไงภูมิใจที่เขาทำได้แต่เราทำไม่ได้แต่งั้นส่วนทางด้านนายแพทย์เหวงโตจิราการส.ส.พรรคเพื่อไทยและการนำนปช.กล่าวว่าจะเสนอให้รัฐบาลเปลี่ยนชื่อสะพานลอยที่นายนวมทองผูกคอตายเป็นสะพานนวมทองและให้นำแผ่นทองเหลืองพิมพ์รูปนายนวมทองมาติดไว้อย่างสะพานลอยเพื่อระลึกถึงความสำคัญของผู้ใช้ชีวิตเรียกร้องประชาธิปไตยคนนี้เพราะนั้นเนี่ยในเมื่อเป็นวีรชนของประชาธิปไตยวีรชนที่ต่อต้านรัฐประหารเนี่ยจึงเห็นสมควรน่าจะทำให้เปลี่ยนชื่อสะพานนี้เป็นสะพานนวมทองไพรวันแล้วก็เอาอาจจะเป็นแผ่นทองเหลืองนะครับโดยมีรูปหน้าท่านเนี่ยนะแล้วมาติดอยู่บนเสาสะพานเนี่ยสะพานรอยข้ามถนนเนี่ยแล้วถ้าเป็นไม่ได้ก็น่าจะตรงนี้น่าจะทำได้ง่ายและอาจจะต้องมีพิธีกรรมในการเปิดอะไรก็แล้วแต่รัฐบาลจะสนใจหรือไม่นะแต่ผมเชื่อว่ารัฐบาลน่าจะสนใจเพราะว่าการสรรเสริญวีรชนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ควรทำนายนวมทองไพรวันเป็นข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ครั้งแรกเมื่อวันที่30กันยายน2549เมื่อเขาขับรถแท็กซี่พุ่งชนรถถังของคณะรัฐประหารจนได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นชื่อของนายนวมทองก็เป็นข่าวอีกครั้งในคืนวันที่31ตุลาคมปีเดียวกันเมื่อเขาผูกคอตายกับราวสะพานลอยที่หน้าสำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเพื่อลบคำสบประมาทของพันเอกอัครทิพโรจน์รองโฆษกคปค.ที่กล่าวว่าไม่มีใครมีอุดมการณ์มากขนาดยอมพลีชีพได้สำหรับการจัดงานถ้อยคำรำลึกลุงนวมทองที่มีกำหนดจะจัดขึ้นในช่วงเย็นของวันนี้รวมถึงการหล่อรูปปั้นนายนวมทองขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนรูปปั้นเดิมที่สูญหายในช่วงสลายการชุมนุมเมื่อปีที่ผ่านมาต้องเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากเหตุอุทกภัยค่ะ